สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธธรรมะสังฆะเป็นโอสถคนทั้งโลกมีความพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีแต่พบไม่มีนั่นเองมีแต่ความคิดหายเต็มหัวใจทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวพบอยู่แล้วแล้วมันก็ปิดบังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรู้ความเห็นไปบาตรพบมาพบหน้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดถือว่าพบหน้าชาติหน้านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติตัวเกิดตัวตายมาโดยลำดับลำดาต่อเนื่องมันเหมือนกับก้าวขาเดินนี่เองท่านจะเรียกว่าอวิชชาวิชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่แหละที่ว่ารู้ที่อะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอะวิชาไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชาท่านปิดบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างเราท่านนี่เองท่านเรียกว่าอวิชชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ไอ้กิเลสวัฏวนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิดชิดเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางกลางต่อจุดมุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งั้นท่านก็ไม่เรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางพูดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ท่านแสดงว่าชาติทุกข์ขาชราทุกข์ขาท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระทาชาติดูขาชราติดูขามานำปีขังโศกับไปเทวทุกข์ทุกข์นะทุกไปชาติดูขานั้นเต็มอยู่ด้วยในธาตุในขันของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นะในอริยสัจ4ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตร
สมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันทิราคะตัณหาตาตะตะตราทินานิมีเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย3อย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของกิเลสทั้งหลายมันก็แสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่ท่านแสดงนั้นหรอว่าแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติปิดูขาชราปิดูขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงจิตใจผู้รับทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ร่างกายจะไปเรื่องรู้ราวอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับทราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติปิดูขาก็คือจิตผู้มาก่อกำเนิดเกิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามนะชราปิดูขาเมื่อนำปิดูขังแล้วเกิดก็เป็นทุกข์แก่ชราทำข้าวก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ได้เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรก็เหมือนกันว่าสิ่งนั้นเสียดแทงสิ่งนี้เสียดแทงมันเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งหมดให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้ที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยเทศไม่ในนี้กับจิตเทศอยู่ในจิตล้วนๆในข้อที่3เท่านั้นนิโรธอริยสัจนิโรธอริยสัจจังหมายถึงพยังอริยสัจท่านให้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทำที่เรียกให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสำคัญขึ้นสมาธิติสมาสังกโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นำเสมอคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า งานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้า งานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลวปนตีกันหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทำงานให้เสียไปด้วยท่านจึงให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้า งานนี่ในมรรคแปดกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำสัมมากรรมวาจาสัมมากัมมันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสัมมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใครๆก็ทราบว่าความมาชอบคืออะไรแล้วระลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่กายเวทนาจิตธรรมแน่ก็เข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่สัมมาสมาธิเมื่อรู้ชอบแล้วสัมมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมาเกี่ยวรู้เรียนรู้นี่หลอกลวงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมและการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมรรค8เรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานหรือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทำด้วยข้อปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่อาการแห่งการกระทำทั้ง8นี้เป็นอาการที่จะทำนิพพานให้แจ้งทั้งนั้นนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ถ้าไม่ใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับจะบ่นวันดังค่ำคืนยังลุ่มก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลำบากขึ้นอีกปัญหาทางปลงวางจิตใจไม่ได้ธรรมะทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัฏฏะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห่งกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศทั้งแห่งกิเลสออกหมดอันนี้ก็
กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาวัตตะและวิวัตตะไม่นอกเหนือไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ทายเทสิ่งที่เป็นวัตตะออกที่วัตตะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่รวบกรุงรังแล้วถากได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เปลี่ยนโล่งขึ้นมาในสถานที่รวบกรุงรังนั่นแหละจิตเวลานี้มันรวบกรุงรังด้วยอะไรความโลภก็ดิทับผมอยู่ที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่มันปกคลุมที่จิตทั้งนั้นไม่ปกคลุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคลุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคลุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของกิเลสไม่ใช่ตัวกิเลสจริงมันปกคลุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยะไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องเช่นพิจารณาเรื่องรูปเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสมันเป็นอะไรมันถึงไปติดไปพันไปแล้วใครชอบใจหรือเกลียดชังต่างๆแยกดูนั้นแยกดูจิตของตัวเองสอนไปข้างนอกก็เพื่อจะรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลำดับธรรมะทั้งหมดจึงรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวการสำคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีกแหละจอมปราดก็คือใจเมื่อชำระสิ่งที่โง่เขลาออกจากจิตใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำดับลำดับความโง่ออกอย่างสิ้นเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิอันที่สอนในพิจารณาที่นี่ชาติคือตัวขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรานี้เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันประกอบความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนดื่มดื่มนั่งนอนมีแต่การเปลี่ยนหรือบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแต่หาเดินเดินเปลี่ยนแต่หายืนแต่หานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิริยาบถจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเทียบดูมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือแล้วให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยๆมันร้อนความไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรรเทากันได้นะขนาดที่โยนผ่านไปออกจากฝ่ามือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาไปนิดๆจนกระทั่งถึงที่ที่สลัดปัดทิ้งอันนี้ก็เหมือนการธาตุขันธ์อันนี้เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศเดินนั่งนอนถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดพอนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายยืนนานๆก็ลำบากเดินนานก็ลำบากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตายนั่นคิดดูสิวันตายนี่วันสลัดปัดทิ้งชาตัดทิ้งธาตุขันธ์กองทุกข์ที่มีธาตุขันธ์นี่เราจะพิจารณายังไงเวลามีจิตของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเอาพิจารณาลงดิปัญญามีไว้เพื่ออะไรผมต้มแกงกินก็ไม่ได้มาไว้สำหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอาธาตุขันธ์เนี่ยเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตลอดวันดั้งค่ำคืนดั้งรุ่งตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัวอะไรจะเกิดขึ้นก็รับทราบรับทราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่วแก่กล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาช่ำชองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังตื่นเต้นอยู่ก็พิจารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอตัวเรื่อยๆไปเรียนวิชาแก้วัฏฏวนภายในจิตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากท่านต้องเรียกว่าเป็นกรรมฐานเ
มันไปเขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสาธารณมั่นกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรู้วัฏฏสงสารออกภายในจิตใจและจากการพิจารณากรรมฐานมันเป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรู้ภพรู้ชาติรู้วัฏฏสงสารรู้กิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นนิวัฏฏะขึ้นมาภายในจิตใจจึงเป็นงานที่ยากต้องหาที่พักทำเลที่เหมาะสมนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคเพียรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทำเลที่เหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนภาษาสาวกเวลาที่บวชแล้วลุกขมูลแท่นาสนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามใจป่าใจเขาลุกขมูลล้มไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือลึกให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่ได้คำนึงคำนวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลสอาสวะไปโดยลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รู้ถอนกิเลสด้วยกรรมฐานคืองานอันใหญ่ตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปัชฌาย์ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นนาแสดงเป็นต้นสอนลูกขมูลล้มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บินข้ามบาดหาด้วยกำลังตีแข้งของตนเป็นงานชอบทำอย่างยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสวงหาโดยวิธีอื่นนะท่านก็สอนไว้อายันเตปัตโตนะต่างเด็กมีบาทของเธอหรือมีบาทของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งที่บาทก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาทของเจ้านะให้ประทับใจลงไปอีกทีบอกทำใหม่ว่าบาทของเจ้านะเนี่ยก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้านะนั่นเองให้เรียนธรรมะมาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาทนั่นน่ะไม่มีภาชนะใดสำหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาทนะสอนไปตรงนั้นเองบาทเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระสมณะใบบุญธมาก็บาทลูกนี้มาฉันก็ลงในบาทนี่น่ะเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุดท่านจึงสอนว่าอายันเตปัตโตไม่สำคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอายังสังฆาติเนี่ยอายังอุตราสังโฆอายังอันตรวาสโกนี่สบงนี่กีวรนี่ผ้าสังฆาติท่านนี่บาตรนี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ได้ว่าท่านบอกตรงในจุดสำคัญขันนี่เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ไปชี้บอกสถานที่ไปลูกขมูลล้มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุ่งเป็นสมณธรรมนี่ในขั้งพุทธกาลสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบำเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถในทางความเพียรและทางสติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการลิยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสอนแต่วงจีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายยิ่งกว่านั้นเลือกเพื่อพลุงพลังมีบาทใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นล่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดไปไหนก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดนะแล้วยุ่งไปเริ่มดูเริ่มกินไหมการที่ยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั้นเตรียมนี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนจะหายหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากจะแตกลูกแตกหลานขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลส
มาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกลายมาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาทคำของพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาผิดเพื่อให้จงดังนั้นก็ต้องเดินตามหลักพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะสอนลงที่หัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรื่องแรกแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสนี่ถ้าเราปีนเกลียวกับพระโอวาทที่สอนนั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็ตามก็คือการสั่งสมอยู่แหละธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก่อคิดแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องหุ่นเรื่องว่าไปหมดนั่นก็อยู่ในป่าธรรมดาเหมือนกระจ่อนกระแตมันเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านถ้าคิดอาชีพทำก็ยังดีกว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิดการพิจารณาเอาไปวิจารณาร่างกายก็เอาให้แหลกลงไปโดยลำดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดทั่วถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมฐาน5คืออะไรเกสาโลมาคานตัตโตไปถึงนั่นท่านหยุดเสียเพราะคำว่าหนังหุ้มห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านก็ว่าอาการ32เอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรู้ถอนกิเลสออกจากตัวเองพิจารณาจนมีความทะนุถนอมแล้วเรื่องไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนั่นหวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาโดยลำดับนี่จะว่าไงเมื่อมันปล่อยวางภาระออกมาด้วยการพิจิตรพิจารณาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะพุ่งสร้างไปไหนพุ่งสร้างกับพุ่งสร้างด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะพุ่งสร้างไปทำไมหาความพุ่งสร้างไม่มีมีแต่สงบตกไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้ามีแต่เป็นการถอดถอนความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระโอวาทข้อใดที่จะสั่งสมกิเลสให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมจับได้ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์อ่ะพ้นที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกข์ที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกข์ที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกข์ที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้กอบโพเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละทุกข์ไปหมดทุกข์ใจมันทุกข์ลำบากยิ่งกว่าอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราแต่ใจมีความฉลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามความจริงมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกข์อย่างนี้รับทราบการทุกข์เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นก็รับทราบความเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับเราไปปรุงแต่งมันได้ทำไมเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปก็ตามเรื่องของมันการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะเราก็ไม่เสียอกเสียใจมันจะทนไม่ไหวจริงเหรอทนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนตายของพระพุทธเจ้าท่านเป็นรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นไงกัสสปะขันธมันจบของเธอพออดทนเหรอนะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามอย่างนั้นขั้งพุทธการเป็นไงขันธมันจบของเธอพออดทนอยู่บ้างเหรอพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกข์มันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสบายดีเหรอทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามนั้นมันฝืนภารกิจชอบคนสบายเลยเพราะว่าแบบฝืนว่าเขาแบบนั้นแหละทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีหรือภายในจิตใจชำระได้แค่ไหนแล้วเวลานี้
ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองทุกข์ที่รุมภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไรกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่เป็นภัยจากจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเหลนๆมันอย่างน้อยเหลนๆมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันตายบ้างหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้นน่าฟังแล้วไปจนกระทั่งถึงเป็นยังไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสำคัญมันได้ข้ามแล้วยังข้าแล้วสวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก่อนสวัสดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสสปะเป็นต้นมาเป็นไงกัสสปะขันธบรรจบของเธอพออดพอทนอยู่หรือทั้งนั้นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังที่นักปราชญ์ท่านตอบกันหูน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นเองถามความสวัสดีอยากให้ถามภายในเป็นไง สมาธิเหนือสมาธิเหนือเป็นไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกนั่นหรือลืมแล้วหรือตัวสำคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปล่าได้มองหรือเปล่าตัวสาระสำคัญนั่นน่ะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมือจบมือแห้งไปหมดแล้วหรืออยากให้ดูตรงนั้นเพราะว่าสวัสดีหรือสบายดีหรือมันถึงเหมาะสมนี่นะปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วพิจารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถเป็นโอสถอะไรเขาแค่ที่เหลือปัญหาอาสวะภายในจิตใจของเรานี่เองพุทธะแล้วผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก้ธรรมะจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมท่านอัศจรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่เป็นโอสถแต่ละอย่างละอย่างนี่แต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆะซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับพุทธะอันแท้จริงจากพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชำระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตนนี่พุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิถึงที่จิตนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านถือว่าเป็นเพียงอาการเท่านั้นแหละเป็นพุทโธธัมโมสังโฆกาตินานาหุ่นตัมบิวัตถุโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนละอย่างจริงเนี่ยอัญญมัญญามิโยกาวะเอกีพุตตัมมะหะโตแต่อาศัยซึ่งกันและกันแต่เมื่อพูดโดยธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังฆะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐมันอยู่ที่ความรู้อันนี้ให้แก้สิ่งที่ปลอมทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่น่าทานในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไปสาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยลำดับแล้วก็ถึงคำว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี่เหรอดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาเพราะไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะอย่างนั้นก็มีคำว่าหนองอ้อนี่เหรอไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้ออ้อนี่เหรอถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี่เหรอธรรมชาติที่หาที่แคบล้มชะตายนั้นปรากฏแล้วเหรอนี่อยู่ภายในจิตนี้หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่ยวหาดูหนององค์หนองอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูหนองอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจอความต้องการของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินตรงหูเจ้าของเองนั่นเราก็เลยเกิดความโกรธสำเร็จขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังเขาไปหาหนองอ้อที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเจอว่างั้นท่านได้เจอทำอยู่ที่หนองอ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มนิดนึงสลดสองเอ็ดนี่ได้ยินแล้วหูตัวเองนะแต่ก็ไม่คุ้นแล้วให้เขาฟังเพราะเขาไม่ถามเราเนี่ย
ถ้าคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วทางท่านมีความสนใจก็จริงเราจะคุยกับน้องอ้อยนี่ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีน้องอ้อที่ไหนว่าคำเดียวเท่านั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรหรือที่ไหนเท่านั้นก็เข้าใจคนผู้ปฏิบัตินี่เราพยายามให้เจอน้องอ้อนี่แต่น้องวุ่นน้องวายน้องยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินให้หน่อยน้องอันนี้มันน้องอะไรพาคนให้ล่มจมไปมากมายนอนจมอยู่กับหน้องวุ่นน้องวายความเดือดร้อนอยู่ที่นี่ไปเจอหน้องอ้อบึงอ้อตรงนี้ภายในจิตใจแก้เอาให้หมดอะไรไม่ดีไม่งามพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นข้าศึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข้าศึกต่อเราการพิจารณาขันห้าคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความเกษมได้อย่างไม่มีอะไรสงสัยพิจารณาลงไปรูปดังที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกำหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันไหนเวทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขณะนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะถลุงความจริงของเขาให้เป็นปลอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงกันให้เห็นถึงนั้นเป็นความจริงปัญญาของขันธ์วิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันจริงของเขาถ้าเกิดขึ้นมาขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างใดเลยนี่จะเราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดเห็นตามความจริงแล้วนั่นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิกออกอะไรที่มาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจสลัดออกได้ขันก็ติดอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปเราเคยอยู่ด้วยความผัวพันถือกันหนึ่งอันเดียวกันก็มานานที่นี่มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันจริงมันยังถือว่าเราได้เราเป็นของเราแล้วมันถือได้มันอยู่ด้วยกันมาได้ลูกให้เห็นตามเป็นจริงของการในการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั้นจิตก็เป็นจิตเกิดด้วยความบริสุทธิ์จนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใยหายหมดปล่อยภาระราดโดยประการทั้งปวงสิ้นสุดวิมุตติไม่ต้องไปหาที่ไหนมันติดข้องที่ไหนแก้ที่ติดข้องได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ที่อยู่และทุกข์ดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่ความพ้นทุกข์พ้นที่หนึ่งอาละการแสดงธรรมเห็นมาสมเกตพอยุติเพียง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ